ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครับอัศวิวคอนเสิร์ตของจักรวาลครับตื่นเต้นมากนี่แค่เริ่มเพลงแรกนะครับจุดประสงค์ของการจัดคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับมีหลายคนถามว่าทำไมต้องจัดคอนเสิร์ตที่เกี่ยวกับวินนี่ฮูสตันหรือเกี่ยวกับบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับผมมี2คำตอบคำตอบแรกคือวินนี่ฮูสตันผมเรียกเขาว่าอาจารย์คือครูคนแรกของผมรู้จักเพลงสากลเพลงแรกในชีวิตคือเกิร์ลเซนเลอร์ออฟออฟเพลงของวินนี่ฮูสตันและผมเริ่มแก่เพลงแรกคือสากลเพลงนี้แล้วรู้จักนักร้องต่างชาติคนแรกคือวินนี่ฮูสตันนะครับผมเรียกเขาว่าอาจารย์ผมแก่เพลงของวินนี่เยอะมากนะครับตอนสมัยเด็กๆเริ่มเล่นดนตรีใหม่ผมมีอัลบั้มของวินนี่ทุกอัลบั้มแล้วผมแก่เพลงของเขาเกือบทุกเพลงแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะวินนี่ฮูสตันอย่างเดียวมันมีบุคคลที่เราเรียกว่าเป็นตำนานนะครับของนักร้องจะมีทั้งเดวิดแจ็คสันลูเธอร์เวนรอสมีแอนดี้ไวท์เฮาส์ข้อที่2ที่ผมจัดทริบิวต์คอนเสิร์ตคือพวกเราจะไม่ค่อยได้ยินนักร้องคนไทยเราครับได้ยินคนร้องเพลงสากลผมอยากประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่านะครับศิลปินในวันนี้ทุกๆคนผมเลือกเองผมเลือกทุกๆเพลงผมเลือกเองแต่ผมสามารถชี้ได้เลยว่าเพลงนี้ผมให้คนนี้ร้องเพลงนี้ผมให้คนนี้ร้องแล้วทุกคนให้ความร่วมมือกันดีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเอาศิลปินหลายๆค่ายรวมกันในวันนี้เพราะว่าทุกคนมาดูคอนเสิร์ตวันนี้ผมว่าคุ้มมากๆและนักร้องทุกท่านเป็นนักร้องที่ผมรักมากนะครับเขาเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยก็ได้นะครับขอเสียงปรบมือให้ศิลปินทุกท่านโดยที่เราก่อนที่จะเจอนักร้องศิลปินแต่ละท่านผมขอเสียงปรบมือให้คอรัสของสามคนกับเจนนี่ทั้งสามคนเป็นชาวฟิลิปปินส์ผมต้องเลือกฟิลิปปินส์มาเป็นคอรัสวันนี้เพราะว่าอย่างแรกคือภาษาก็ได้เขารู้จักเพลงนี้ทุกเพลงรู้จักเพลงในเครื่องทุกเพลงรู้จักเพลงแต่ละเพลงที่ผมเล่นในทุกเพลงและเขาทำการบ้านได้ดีมากนะครับศิลปินท่านแรกที่ผมอยากนำเสนอนะครับเป็นรุ่นพี่ของผมเราร่วมงานกันนานมากนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ยินพี่สาวคนนี้ร้องเพลงสากลดีแบบนี้เรามาฟังพี่สาวคนนี้เพราะเซฟเบอร์กันให้กับพี่เจี๊ยบคนที่อยากที่ร้อง